คุณผู้ชมขยับมาติดตามเรื่องสำคัญกันค่ะที่เรารายงานกันตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกับความไม่สงบในพื้นที่ในประเทศอิสราเอลซึ่งต้องบอกว่ามีแรงงานชาวไทยที่แจ้งจุดประสงค์อยากจะเดินทางกลับไทยไม่น้อยส่วนก็ยังมีอีกจำนวนหนึ่งนะคะถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันค่ะที่ไม่อยากกลับประเทศไทยเป็นแสนนะค่าบินค่าหางานค่าจัดส่งคืออยู่อย่างนี้เราถือว่าเรายังพอทนได้ใช่ไหมพี่ครับยังได้ครับนี่เป็นเสียงของแรงงานไทยนะคะที่พูดถึงสาเหตุทำไมถึงไม่ยอมกลับไทยขณะที่สถานการณ์ในอิสราเอลทุกวันนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาหลักเลยก็คือปัญหาหนี้สินค่ะก็เลยทำให้ยังตัดสินใจไม่กลับประเทศทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับนายสุนทรสุดสงสารเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานียืนยันบอกว่าทำงานที่อิสราเอลกับนายจ้างต่อไปเนื่องจากกังวลภาระหนี้สินหลายแสนบาทที่กู้มาเพื่อเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลและเพิ่งเดินทางไปทำงานด้านการเกษตรได้เพียงแค่7 เดือนเท่านั้นขณะที่ครอบครัวของนายสุนทรเป็นห่วงมากทุกวันพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้เดินทางกลับเนื่องจากเขาบอกโอ้มันกังวลนะติดตามสถานการณ์ทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่และดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับมาอีกด้านหนึ่งครับครอบครัวของนายเสรีเรือโป๊ะครับวันนี้เป็นแรงงานชาวบุรีรัมย์เขาโชว์ให้เห็นเลยนะครับเอกสารจำนองที่ดินแล้วก็ใบรับชำระหนี้ธกส.รวมๆกันเนี่ยกว่า 500,000 บาทนะครับที่คุณพ่อของนายเสรีคือนายบุญรอดเรือโป๊ะเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลครับแต่พอเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นนายบุญรอดบอกว่าเขาต้องไปกู้เงินอีก 60,000 นะเพื่อส่งไปให้ลูกชายซื้อตั๋วเครื่องบินกลับมาอันนี้ก็เลยอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือทั้งเรื่องของหนี้สินรวมถึงโอกาสในการหางานทำใหม่ให้ด้วยนะครับเลยครับเพราะว่าข่าวออกมามันรู้สึกว่ามันนักมากครับก็อยากให้ลูกได้กลับแล้วแต่ก็ด้วยความเนาะยังเพิ่งได้ไปได้ปีเดียวเนาะปีกว่าๆก็อยากให้ทางรัฐบาลได้ช่วยให้กลับมาแล้วเพื่อให้มีงานทำได้อีกอย่างนี้นะครับประเทศไหนที่ปลอดภัยก็ยินดีที่จะไปแล้วก็มีข่าวดีจากทางการนะครับที่ภาครัฐเองก็พยายามประสานงานเรื่องนี้ท่านปลัดกระทรวงแรงงานครับท่านไพโรจน์ โชติกเสถียรออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าล่าสุดเนี่ยได้รับหนังสือจากสำนักงานบริหารแรงงานต่างชาติของอิสราเอลครับว่าได้อนุญาตให้แรงงานต่างชาติในภาคเกษตรที่เดินทางออกจากอิสราเอลโดยไม่ได้ขอวีซ่ารีเอนทรีได้รับการผ่อนผันหลังจากนี้ก็สามารถเดินทางกลับเข้าไปทำงานได้โดยผ่านกระบวนการพิเศษนะครับและเบื้องต้นแรงงานที่ประสงค์เดินทางกลับให้ทำงานนั้นสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางบริษัทจัดหางาน12แห่งของอิสราเอลได้ครับนอกจากนี้ก็ยังประสานไปยังเกาหลีใต้ออสเตรเลียนะครับรวมถึงประเทศแคนาดาเพื่อรองรับแรงงานชาวไทยที่อาจจะช่วงนี้ไม่สามารถทำงานได้เพื่อไปทำงานหารายได้กันต่อไปด้วยนะครับ